วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะครับค่ำวันพุธที่14ธันวาคม2554ช่วงนี้อยู่กับคุณรัฐวุฒิมากและผมการจมิตาครับหลังจากที่มีการประกาศเลื่อนการจัดงานจากวันที่9พฤศจิกายนมาเริ่มต้นในวันนี้นะครับสำหรับงานมหกรรมเพื่อสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ซึ่งก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าวันแรกนั้นนักท่องเที่ยวยังไม่คึกคักครับนายชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีอัญเชิญขออภัยครับเป็นประธานในพิธีเชิญธงเกียรติยศงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายโดเกเฟเบอร์ประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเชิญธงเกียรติยศของประเทศต่างๆและธงของ AIPH ขึ้นสู่ยอดเสาในวันนี้ซึ่งถือเป็นการเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานจากเดิมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9พฤศจิกายน2554ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2555ซึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2554ถึงวันที่14มีนาคม2555ครับทั้งนี้พิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่15มกราคม2555โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานครับโดยที่นายชุมพลบอกว่าการจัดงานนะครับจะเป็นการช่วยกระตุ้นทางด้านการท่องเที่ยวทั้งของประเทศไทยและของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงส่งท้ายปีให้คึกคักมากยิ่งขึ้นโดยที่ในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ความสนใจและเตรียมที่จะเดินทางเข้าท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงจะเข้าชมงานดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งก็มั่นใจว่าการจัดงานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่น้อยไปกว่าครั้งที่ผ่านๆมาทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตครับว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันทำพิธีเปิดแต่ปรากฏว่าหลายพื้นที่ในบริเวณงานนั้นก็ยังคงมีการตัดแต่งกิ่งไม้รวมไปถึงการเก็บกวาดใบไม้และเศษขยะต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีการรดน้ำต้นไม้ภายในงานระหว่างที่มีแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงนักท่องเที่ยวกำลังชมงานด้วยแล้วก็ยังมีรถยนต์ส่วนตัวจำนวนหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ภายในบริเวณงานซึ่งแสดงถึงความที่ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับครับนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือสรุปข่าวรอบวันเหตุการณ์ประจำค่ำวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับคุณการจอมิตาผมรัฐวุฒิปิตมากและทีมข่าวเอสทีวีทีวีของประชาชนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับASTV ทีวีของประชาชน